รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่อำเภอแม่สอดตรวจสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ด้วยเครื่องบินแต่ล้อไม่กางเนื่องจากสภาพอากาศปิดค่ะนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเดินทางด้วยเครื่องบินส่วนตัวมายังสนามบินแม่สอดจังหวัดตากเพื่อประชุมหน่วยงานสาธารณสุขติดตามสถานการณ์โรคโควิด-19ที่ห้องประชุมท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอดโดยมีนายพิสิทธิ์ศรีประเสริฐรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากและหน่วยงานสาธารณสุขตรวจคนเข้าเมืองมาคอยต้อนรับแต่ปรากฏว่าเครื่องบินส่วนตัวของรองนายกล้อไม่ยอมกางเนื่องจากเซ็นเซอร์ตรวจจับค่าฝุ่นละอองสูงรวมทั้งท้องฟ้าปิดทำให้ต้องบินกลับไปลงที่ท่าอากาศยานดอนเมืองจากนั้นมีการโทรศัพท์มาพูดคุยกับหน่วยงานสาธารณสุขที่มาคอยต้อนรับแทนนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากกล่าวว่ารองนายกอนุทินจะมาตรวจสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ที่แม่สอดและตรวจด่านกักกันโรคชายแดนเพราะมีข่าวลือว่าอำเภอแม่สอดเป็นพื้นที่เสี่ยงการแพร่กระจายของโรคแต่เครื่องไม่สามารถลงได้เพราะสภาพอากาศปิดต้องบินกลับซึ่งข่าวลือดังกล่าวทางจังหวัดได้สั่งการให้มีการตรวจสอบชาวจีนตามโรงแรมต่างๆและเชิญผู้ประกอบการโรงแรมมาหารือวางมาตรการเพื่อรองรับทั้งนี้หลังจากในช่วงหลังตรุษจีนมีชาวจีนที่กลับมาจากเมืองที่มีการแพร่ระบาดในประเทศจีนเดินทางเข้ามาในอำเภอแม่สอดทางเรามีการนำบุคคลทั้ง3รายไปตรวจสอบเชื้อที่โรงพยาบาลแม่สอดแต่ไม่พบว่ามีการติดเชื้อใดๆทั้งสิ้นเป็นเพียงข่าวลือเท่านั้นว่าสองวันที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวว่าแม่สอดเนี่ยจะเป็นสถานที่ที่จะเป็นที่แพร่ระบาดของโรคไวรัสนะครับหรือเปล่าเนี่ยนะครับซึ่งผมก็เลยได้ให้ท่านนายอำเภอเนี่ยได้ประชุมกับทางผู้ประกอบการทั้งหมดเลยในโรงแรมเพื่อจะตรวจวัดว่ามีชาวจีนเนี่ยพักเท่าไหร่รวมถึงโรงพยาบาลในพื้นที่ทั้งหมดนะครับเริ่มจากโรงพยาบาลแม่สอดแล้วก็โรงพยาบาลสตอทั้งหมดเนี่ยให้มาเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันนะครับแล้วว่าถ้าเกิดมีคนจีนเนี่ยอยู่ที่ไหนเนี่ยเราก็จะไปตรวจวัดทันทีนะครับซึ่งตอนเนี้ยเราก็ได้ข้อมูลมาว่ามีคนจีนที่เพิ่งกลับจากตรุษจีนนะครับแล้วก็ได้มีข่าวว่าทางฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาบอกว่าให้กักตัวไว้ทางเราก่อน14 วันไม่ให้เข้าไปเนี่ยจริงๆแล้วเราสอบถามตม.เนี่ยไม่มีการไม่ให้ข้ามแดนไปแต่เพียงแต่บริษัทบอกว่าอย่าเพิ่งมาทำงานนะครับเขาไม่มาทำงานเขาคิดว่าอยู่ทางฝั่งเราก็สบายกว่าเขาก็เลยกลับมาอยู่ฝั่งเราก็มีอยู่3 คนพอ3 คนนี้เราก็เชิญตัวเลยครับไปโรงพยาบาลแล้วก็ตรวจทุกคนแล้วก็ไม่มีใครที่ตรวจพบว่ามีไข้แต่มีคนหนึ่งเขาเป็นโรคอักเสบปอดอักเสบซึ่งก็ไม่เกี่ยวทางไวรัสนี้นะครับก็ถือว่าทางเราพื้นที่แถวเราตอนนี้มีความไม่มีโรคนี้นะครับแพร่กระจายในพื้นที่แล้วก็ตอนนี้ยังอยู่ในสถานการณ์ที่ปกติอยู่นะครับก็เชื่อมั่นว่านะครับตอนนี้เราวันนี้จริงๆแล้วตีรองนายกรัฐมนตรีแล้วคือสาธารณสุขเนี่ยแต่ท่านจะบินมาด้วยความห่วงใยนะครับแล้วก็จะไปเยี่ยมที่ด่านนะครับสถานหนึ่งที่มีคนจีนเข้าออกและมีคนไทยเมียนมาเข้าออกเยอะมากนะครับรวมถึงจะไปดูที่ด่านที่กกโขที่เป็นเมืองใหม่ของจีนเนี่ยแต่ว่าเตรียมแต่วันนี้เนี่ยสภาพอากาศมันไม่เอื้อมหน่วยนะครับเดี๋ยวที่ท่านจะวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับพื้นที่